ัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจของสำนักข่าวไอเอ็นค่ะช่วงนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีขนส่งหมอชิตค่ะมาดูบรรยากาศนะคะการเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นชานชาลาของสายอีสานนะคะที่ประชาชนเนี่ยจะเดินทางกลับนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆคนเนี่ยขนข้าวของนะคะมาเพื่อที่จะรอเดินทางขึ้นรถโดยสารนะคะซึ่งบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดสุดๆนะคะที่เราถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตนะคะตรงนี้เป็นที่รอรถโดยสารของคนที่จะขึ้นไปยังภาคอีสานนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าหนาแน่นมากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปดูบริเวณด้านหน้ามาก็เยอะเหมือนกันนะคะคนที่มารอซื้อตั๋วที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่ประชาชนนะคะมารอขึ้นรถโดยสารนะคะหอบข้าวหอบของที่จะเดินทางกลับในค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ก็มีคนทยอยเดินทางมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าที่มีคำสั่งเพื่อให้ปิดห้างแล้วก็สถานบริการนะคะเป็นเวลา22วันด้วยกันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆกับช่วงวันหยุดนะคะวันหยุดยาวก็คือวันหยุดสงกรานต์แล้วก็ปีใหม่คนจะหอบข้าวของสัมภาระค่ะที่จะรอขึ้นรถไปสารแต่ว่าครั้งนี้นี่น่าจะหยุดยาวกว่าช่วงสงกรานต์นะคะเพราะว่ามีคำสั่งหยุดถึง22วันด้วยกันนะคะซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าทุกคนเลยนะคะที่เขาใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะก็เตรียมที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาในค่ำคืนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ให้เห็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ประชาชนมารอขึ้นรถโดยสารนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นจริงๆในส่วนของเส้นทางสายอีสานนะคะเส้นที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปสำรวจถนนทางที่จะเข้าสถานีขนส่งหมอชิตนะคะถนนกำแพงเพชรเนี่ยก็มีรถโดยสารเนี่ยออกไปหลายคันแล้วนะคะซึ่งทุกคันเนี่ยก็มีผู้โดยสารเต็มทุกคันนะคะที่จะเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดนะคะหลายๆคนค่ะตั้งคำถามมานะคะซึ่งทางทีมข่าวเราเองก็สงสัยเหมือนกันว่าคำสั่งปิดสถานบริการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อที่จะให้คนหยุดอยู่บ้านแต่ว่าคนที่ทำงานในสถานบริการต่างๆเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะในหลายคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดถ้าเขาได้หยุดงานยาวถึง22วันเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างแน่นอนนะคะ22วันแล้วคือน่าต้องมีการสแกนกันในส่วนของคนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าใครบ้างติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะคะตรงนี้จะมีมาตรการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลยังไงบ้างในกอเดินทางออกจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดหนึ่งทางเขาเรียกว่าส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันเนี่ยจะจัดคนมาดูแลยังไงนะคะจะมาเฝ้าระวังยังไงเพราะว่าพอกลับไปถึงกรุงเทพจากกรุงเทพไปถึงบ้านแล้วเนี่ยต้องให้เฝ้าระวังอยู่บ้าน14วันเขาจะอยู่บ้านกันไหมเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ได้ติดนี่ฉันจะอยู่บ้านทำไมนะคะหลายคนจะคิดแบบนี้นี่ก็มาไลฟ์บรรยากาศให้แฟนเพจได้เห็นกันนะคะว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาจะมีมาตรการต่อเนื่องจากนี้ที่จะสามารถคุมคนเหล่านี้ได้ยังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขานำเชื้อเนี่ยไปแพร่อย่างต่างจังหวัดนะคะ
ันนี้เราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดหรือว่าไม่ผิดพลาดแต่ว่าเราให้แฟนเพจหรือว่าประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารได้คิดและพิจารณากันเองว่าบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคนจำนวนมากนะคะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยในจำนวนนี้นะคะแม้ว่าเขาอาจจะมีมาตรการป้องกันตัวของเขาเป็นอย่างดีว่าฉันไม่ติดเชื้อแน่นอนแต่ว่าใครจะรับประกันได้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์ยากที่ทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องคิดอีกทีนึงมาตรการรองรับหลังจากนี้นะคะแน่นอนว่าเราทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบสังคมด้วยนะคะมาตรการต่างๆที่ออกมาถ้ามีอาการไข้หรือว่าอาการที่รู้สึกว่าจะติดเชื้อโควิดอยู่ในสถานที่เสี่ยงเนี่ยก็ให้ไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อที่จะได้วินิจฉัยอาการได้ถูกแล้วก็รวดเร็วหรือว่าถ้าใครมีอาการแต่ว่าใครคิดว่าตัวเองอยู่ในสถานที่เสี่ยงหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีอาการก็ให้กักตัวเองก่อน14วันเพื่อที่จะอยู่บ้านนะคะแต่คนกลุ่มนี้คือคนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในค่ำคืนนี้เพื่อจะไปยังต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ชมอันนี้เฉพาะชานชาลาของฝั่งอีสานเท่านั้นนะคะด้านหน้าที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้คือก็เยอะไม่แพ้กันเลยค่ะที่เขารอที่จะขึ้นรถนะคะบรรยากาศตอนนี้19 นาฬิกาที่สถานีขนส่งหมอชิตและคนกลุ่มนี้นะคะกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะมาไลฟ์บรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะน้องคะน้องคะพี่คุยนิดนึงได้ไหมคุยว่าเดินทางกลับที่ไหนยังไงอะคะกลับบ้านหรือว่ากลับไปไหนยังไงอะคะกลับบ้านบ้านที่บ้านอยู่ไหนอะคะอะไรนะคะอยู่ลาวอ๋ออยู่ลาวอันนี้คือเรามาทำงานที่กรุงเทพนานหรือยังอะคะไม่นานทำไมเรากลับช่วงนี้อะคะด้วยความจะเป็นอาจารย์พ่อป่วยอ๋อก็กลับพอดีกับที่เขาหยุดงานพอดีด้วยใช่ใช่ไม่มีงานทำเลยจ้ะก็เลยต้องกลับไม่มีตังค์จะใช้แล้วอยู่เมืองไหนคะเนี่ยอยู่แถวสารวันแถวแถวสารวันเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะน้องคนนี้นะคะก็เป็นแรงงานนะคะชาวลาวจะเดินทางกลับบ้านน้องบอกว่าตอนนี้ก็สั่งหยุดงานแล้วก็ประกอบกับคุณพ่อของเธอเนี่ยไม่สบายด้วยก็ถือโอกาสนี้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยต่อไปในช่วงนี้ก็คงจะไม่มีเงินนะคะก็เลยต้องกลับบ้านอยู่แขวงสารวันเนี่ยค่ะหลายคนคงคิดว่าบ้านเนี่ยก็ยังไงก็คือบ้านของเราอะนะคะก็ต้องกลับบ้านหยุดงานแต่หลายคนคงคิดเหมือนกันว่าทำงานไปแล้วถ้าไม่ได้ทำงานเนี่ยก็ต้องกลับบ้านนะคะคงมีความคิดเดียวกันทั้งหมดนะคะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงเนี่ยนะคะแต่พอเจอวิกฤตแบบนี้สิ่งแรกที่เขาคิดก็คือการกลับบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนเพื่อให้เห็นบรรยากาศในมุมสูงกันว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาพมุมสูงอีกมุมหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าเยอะจริงๆค่ะคนที่กำลังจะเดินทางกับภูมิลำเนานะคะชานชาลาของสถานีขนส่งหมอชิตในฝั่งอีสานค่ะนะคะรถบัสคันนั้นกำลังจะออกไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิตค่ะอยู่ชานชาลาของคนที่จะเดินทางไปสายอีสานนะคะตอนนี้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วนะคะที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่คำแนะนำของแพท
ทุกอย่างต้องช่วยกันค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้คึกคักไม่แพ้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สงกรานต์เลยค่ะในขณะที่ทุกคนอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิตแห่งนี้นะคะก็จะมีประกาศเสียงตามสายของทางสถานีขนส่งหมอชิตเนี่ยอยู่เป็นระยะนะคะว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบนะคะการเข้ามาใช้บริการในสถานีขนส่งหมอชิตค่ะซึ่งเราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายืนใช้เครื่องสแกนนะคะหน้าผากเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยแจกเจลล้างมือให้เจลแอลกอฮอล์นะคะให้ล้างแล้วก็เดินเข้ามาด้านในก่อนที่จะเข้ามาซื้อตั๋วหรือว่ามาอยู่ในบริเวณนี้มาส่งญาติก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสแกนในเบื้องต้นอยู่นะคะเท่าที่เราสังเกตเห็นนะคะทุกคนได้ผ่านเข้ามาในบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตแห่งนี้แล้วค่ะก็เตรียมที่จะเดินทางกลับบ้านเอาใจช่วยนะคะเพจสำนักข่าวไอเอ็นเอของเราก็ขอเอาใจช่วยพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็รอดปลอดภัยแล้วก็เราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนก็พร้อมมือร่วมมือร่วมใจกันนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้ได้เห็นบรรยากาศกันที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะตอนนี้รถกรุงเทพหนองคายก็กำลังจะออกจากชานชาลาที่59แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุยก็เป็นน้องแรงงานชาวลาวนะคะแขวงสารวันเขากำลังจะเดินทางกลับบ้านได้ไปพูดคุยบ้างแล้วค่ะช่วงนี้ตัดไลฟ์เฟซบุ๊กเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ